ตกใจเหมือนกันพอนักข่าวไปถามคือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ถั่วระเชิญยิ้มนะครับเขามีข่าวเลือกมาว่าลูกสาวของเขาเนี่ยงอนคุณพ่อคุณแม่อ๋อเขาบอกว่างอนไม่กลับบ้านเลยไปอยู่เมืองนอกหลายปีเป็น10ปีแล้วครับแล้วตอนเนี้ยนักข่าวน้องน้ำพริกของเราก็เลยไปเจอพี่ถั่วระมาก็เลยถามหน่อยว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงเพราะว่ามีกระแสข่าวมาอย่างเงี้ยแล้วแบบไหนจะข่าวที่ว่าไปรับลูกคนอื่นมาดูแลแต่ลูกของลูกน้องลูกของลูกน้องใช่แต่ลูกตัวเองอ่ะดันงอนหนีไปต่างประเทศแล้ว ข่าวนี้เป็นยังไงอยากรู้จังเลยว่าเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะครับผมไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่ได้เกิดเรื่องอะไรเลยครอบครัวไม่ได้แตกแยกไม่ได้ทะเลาะอะไรเลยคือลูกไปกลับก็ไม่กลับก็แค่นั้นเองอ่ะแต่ก็ยังคุยกันปกติปกติไม่มีอะไรแต่ตลอดเราคิดว่ามันนานไหม10ปีเขาไม่มาโอ้ยไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องต้องเสียใจอะไรเลยในเมื่อเขายังมีภารกิจเราก็ต้องมีภารกิจต่างคนต่างมีภารกิจลูกเดือดร้อนอะไรเราก็ส่งเสียให้ลูกตลอดเวลาในระหว่างที่ลูกเรียนช่วงนี้ลูกกำลังทำงานทำการก็ปล่อยให้ลูกทำงานทำการไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยแต่เรามีแบบน้อยใจไม่มีน้อยใจไม่ได้ทะเลาะอะไรอ่ะผมพูดหลายครั้งแล้วผมครอบครัวผมไม่ได้ทะเลาะก็พยายามจะถามผมว่ามีอะไรกันแล้วผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรลูกคือลูกดูแลกันอย่างใกล้ชิดแค่นั้นเองเพียงแต่มันเปิดประเด็นว่าไปเลี้ยงลูกคนอื่นเขาแค่นั้นเองไม่ได้ทะเลาะโอเคนะไม่ได้ทะเลาะนะครับไหนทำใหม่ทำใหม่ไม่ได้ทะเลาะบอกแล้วเป็นลูกก็คือลูกไม่ได้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดนี่เราจะบอกว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องประเด็นเซนซิทีฟนะฮะอย่างอาถั่วเองก็คือมันก็มีนิดนึงนะถ้าเราฟังเงี้ยเราก็แบบเออแกก็คงแบบลึกๆก็คงมีนิดนึงอ่ะนะฮะแต่ว่าเรื่องในครอบครัวบางเรื่องเป็นวิธีสไตล์การพูดแกมากกว่าเหมือนแบบผงผางหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแกก็คงจะแบบย้ำหลายรอบไงก็คงว่ามันไม่มีก็คือไม่มีเรื่องในครอบครัวมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วได้อยากจะบอกว่าถ้าเรามองในมุมเราเนาะครับบางทีการอยู่เมืองนอกเนี่ยมันมีหลายประเด็นอย่างเช่นถ้าไปอเมริกาเนี่ยต้องอยู่ให้ครบเท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่มันจะได้กรีนการ์ดถึงจะกลับมาได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องดูเหตุผลด้วยนะฮะว่าสรุปแล้วเหตุผลเนี่ยคืออะไรนะฮะพี่ถั่วระเขาบอกเราไม่มีอะไรจริงๆนะครับก็ไม่มีอะไรจริงครับผม